ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกันหน่อยตอนนี้เนี่ย เดินสายต่อเนื่องนะคะไปหลายจังหวัดเลยเมื่อวานนี้ไปที่จังหวัดสงขลาไปที่จังหวัดสระแก้วไปดูเรื่องของการคล้าชายแดนแล้วเดี๋ยววันจันนี้อะคะ่ะวันลอยกระทงพรุ่งนี้นะจะเดินทางไปที่สงขลา<ม>จะไปพบกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย<ม>หารือกันเรื่องของการค้าชายแดนกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะคะล่าสุดค่ะคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่าในวันที่27พฤศจิกายนนี้นายกรัมนตรีเศรษฐาทวีสินมีกําหนดการจะเดินทาง ลงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียจะไปที่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อไปสำรวจความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็มีกำหนดการจะไปหาหรือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็คืออันวาอิบราหิมนะคะเพื่อไปผลักดันในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หาหรือกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งการเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายกเคยไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในครั้งนั้นผู้นําของทั้ง2ประเทศเห็นพ้องต้องการในการผลักดันเรื่องของการค้าชายแดนระหว่างกันแล้วก็แก้ไขปัญหาความแออัดของด่านสะเดารวมถึงโครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกา ยู่หิตมของมาเลเซียแล้วก็ประเด็นความร่วมมืออื่นๆให้มีผลความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือกันในทุกด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับเรื่องของความสัมพันธ์ระดับประชาชนเพราะถือว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นคู่ค้าลำดับที่4ของประเทศไทยแล้วก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด ของไทยในอาเซียนนะคะโดยมีการตั้งเป้าจะเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนให้บรรลุเป้าหมายที่30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2568นะคะโดยการค้าระหว่างกันส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าเป็นการค้าชายแดนและการผ่านแดนโดยไปดูข้อมูลย้อนหลังตอนปี65เนะี่ยคุณผู้ชมคะมีมูลค่าการลงทุนไทยกับมาเลเซีย3 36, 125, 000, 000, 3 6 1 2 5ล้านบาทโอ้โห300ล้านไม่ธรรมดานะคะ คิดเป็นร้อละ31.76ของมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะซึ่งการพบหารือของนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียในครั้งนี้ก็จะมีการสะท้อนความตกลงร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกเชื่อมโยงการเดินทางรวมถึงการค้าขายบริเวณชายแดนระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็เพื่อผลประโยชน์โดยตรงของประชาชนทั้ง2ประเทศนะคะแล้วก็มองว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไฮซีซั่นนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะืมก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศขณะเดียวกันเดี๋ยวจับตากันต่อนะครับเพราะว่ามีอีกหลากหลายปัญหามีอีกหลากหลายนโยบายที่รอในการขับเคลื่อนของรัฐบาลาของคุณเศรษฐาอยู่นะครับหนในนั้นก็คือการแก้ปัญหานี้ที่ท่านนายกเนี่ยเขาเอ่ยออกมาแล้ว ว่าเดี๋ยวจะดําเนินการการทั้งนี้ในระบบนี่นอกระบบนะครับแล้วก็ฟังการถแถลงข่าวใหญ่ในวันที่28พฤศจิกายนก่อนเลย<ฆ>ก็คือเสร็จจากสงขาเสร็จปุ๊บ<ฆ>ถแถลงเรื่องนี้เลยนะครับ<ฆ>เรื่องของการแก้หนี้วันที่28พฤศจิกายนซึ่ง วันที่28จะเป็นเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการนะครับที่ก่อนหน้า,ามีการเปิดเผยมาใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะให้ทั้งระดับอำเภอระดับผู้กำกับแล้วมีหลุดอะไรวันนั้นออกมาอ,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 อนะครับเดี๋ยววันนั้นจับตากันนะครับรายละเอียดในการแก้หนี้นอกระบบอย่างบูรณาการขณะเดียวกันเดี๋ยวจับตากันต่อครับเพราะหนี้ในระบบก็ต้องไปช่วยเหมือนกันนะใช่ค่ะ เดี๋ยวจะ,ะแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ในระบบ12ธันวาคมซึ่งทางรองโฆษก,กนายกครับยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขนี่นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติเลยนะ แล้วก็มั่นใจว่าถ้าเกิดนายกมีการแถลงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในระบบและนอกระบบทํางานร่วมกันแล้วก็เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาจะเกิดผลสําเร็จโดยเร็วนายกย้ําเสมอนะครับว่ารัฐบาลทํางานกันอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเข้าใจความยากลําบากของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายรองโฆษกสํานักนายกมั่นใจว่าการแก้พันปัญหานี้จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทั้งจากการได้ลงพื้นที่สอบถามประชาชนก็เห็นด้วยอยากจะสนับสนุนการแก้หนี้ทั้งระบบ ประชาชนจะได้ไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยที่แพงเกินจะได้อยู่ดีกินดีนครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าทางกระทรวงการคลังได้ดําเนินการในการสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเบื้องต้นก็คือเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชนรายย่อยในอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมแล้วก็ยังทํางานร่วมกันหลากหลายหน่วยงานครับทั้งทางตํารวจฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบนะครับ เข้าไปลงทะเบียนกันได้ในเว็บไซต์อะครับ d e b t d o p a g o t h นะครับเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่1นธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับค่ะภารกิจยาวเหยียดนะคะแน่นเอียดคุณผู้ชม บอกไปพรุ่งนี้จะไปสงขลาช่วงเช้าใช่ไหมเดี๋ยวช่วงเย็นนายกก็บินไปต่อที่สุโขทยัยไปร่วมงานลอยกระทงที่เขาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่สุโขทยัยแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นวันอังคารนายกก็มีประชุมคอรมออีกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการแถลงเรื่องของหนี้พอแถลงเสร็จบินไปเหนือต่อ,อโอ้โหไปเชียงใหม่ต่อภารกิจเนี่ยยาวเหยียดจริงๆไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยสำหรับนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะ